ือตรงนี้ไปอีกก็พายแล้วก็สายค่ะสายเพราะว่าวนเรือก็วนไม่เรือดิเฮ้ยแต้วจำได้ป่าเราอ่ะเคยเล่นน้ำตอนน้ำท่วมเลยเนาะแล้วมันมีจระเข้หลุดอะไรสักอย่างเฮ้ยมันมีข่าวว่าแบบว่าดูอะไรเฮ้ยจำไม่ได้เคยได้ยินแต่ว่าไม่ได้เคยเห็นว่ายมาเป็นแบบดึ๋มไม่ใช่อย่างนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเคยได้ยินข่าวลือน้ำเขาจะมีประสบการณ์กับเรือกับนุ่งกับน้ำอะไรกันหลายครั้งและส่วนนี้ค่ะก็เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่หัวหน้าแก๊งหัวหน้าสวัสดีค่ะฮัลโหลอันนี้เป็นผู้ออกแบบทุกอย่างแม่เดี๋ยวแม่ค่ะแม่เล่าหน่อยก็คือตอนแรกอ่ะคุณย่าจะอยู่แบบข้างในอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยเป็นบ้านอีกหลังนึงที่เราซื้อเพิ่มเฮ้ยไม่จริงๆเราต้องเล่าตั้งแต่เริ่มก่อนว่าแต่ก่อนบ้านหลังเนี้ยมันคือเล่าแล้วเล่าหมดแล้วสวัสดีค่ะแต่ก็คือเป็นบ้านของญาติที่เราไปซื้อเพิ่มแล้วก็เลยย้ายคุณย่ามาอยู่ตรงนี้แม่เขาก็เลยทำแรมทำอะไรอย่างเงี้ยให้เพราะว่าคุณย่านั่งวีลแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มีอะไรอยากเสริมไหมคะอยากเล่าอะไรอีกไหมคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าบ้านเดิมประยุกต์แล้วก็มันเป็นสามหลังแล้วก็เราก็คอนเนคสามหลังนี้ให้มันเชื่อมต่อกันเดี๋ยวพาไปดูบ้านย่านะคะแต่ค่ะก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ใช้อันเก่าทำใหม่หมดเลยใช่ป่ะแล้วเนี่ยถ้ามองลงไปข้างล่างอ่ะจะเห็นว่ามันมีห้องใต้ดินซึ่งห้องใต้ดินเนี้ยมันจะแบบถ้าน้ำท่วมก็คือเป็นตู้ปลาดิใช่ว่าก็เลยแบบต้องยกทุกอย่างมันต้องมีความยกขึ้นมานิดนึงใช่แจ๊ะเอ๋หัวหน้าแก๊งสวัสดีค่ะวันนี้เป็นสมาคมแม่บ้านช่วงหนึ่งเราก็บอกเอ๊ะถ้าสมมติว่าเขาขายในราคานี้เราน่าจะซื้อเนอะปรากฏว่าเขายอมขายให้เราในราคาที่เราขอก็เลยซื้อพอซื้อเสร็จแล้วเอ๊ะซื้อแล้วจะทำอะไรดีกับบ้านหลังนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรใช่แต่ว่าความตั้งใจเหมือนกับที่ดินเดิมอะค่ะมันเป็นที่ดินที่มันเหมือนแบบหน้าแคบยาวแคบระยะความยาวมันเป็นร้อยเมตรจากแม่น้ำไปถึงถนนก็เลยซื้อที่ข้างๆตรงนี้เพื่อที่จะทำให้หน้ากว้างมันกว้างขึ้นไม่ให้เสียเวลาเข้าไปดูบ้านเลยดีกว่าได้ค่ะคือลักษณะบ้านเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสองหลังมีขอบตรงกลางแต่ขอบตรงกลางเนี่ยมันเป็นขอบที่มีหลังคามาชนกันแล้วมันก็เลยมืดแล้วก็เตี้ยมากเราก็มีความรู้สึกว่ามันคงจะต้องปรับปรุงโดยการรื้อหลังคาแล้วทำให้มันโปร่งแล้วโจทย์ก็คือแบบว่าอยากจะใช้งบที่น้อยที่สุดเอาหน้าต่างอันนี้มาแปะตรงนั้นเอาว่านั่นมาแปะตรงนี้นี่ก็เลยเป็นการปะบันไดของ2ชั้นดินน้ำเนี่ยมันยังอยู่แต่มันอยู่ในตำแหน่งที่บล็อกวิวส่วนบันไดของ2ชั้นหลังริมสนามเนี่ยนะคะมันหายไปเลยบันไดนั้นน่ะมันก็เลยเป็นบ้าน2ชั้นที่ไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้เราก็เลยไม่อยากจะบล็อกวิวน้ำโดยการรื้อบันไดบ้านริมน้ำเนี่ยมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ทำสะพานเชื่อมให้เข้าได้ทั้ง2หลังแล้วก็เซฟบันไดเป็นอย่างดีส่วนบ้านดินน้ำเนี่ยแล้วก็รื้อเป็นบ้านที่มีใต้ถุนโล่งแล้วก็เอาบันไดที่บล็อกเนี่ยออกไปมันก็เลยกลายเป็นสเปซที่มันน่านั่งก็คือเอาจริงๆอ่ะทุกอย่างที่ทำมาก็เพื่อวิวเนี้ยแหละวิวนี้ที่จะได้แบบเพิ่มขึ้นจาก